สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวกับแม่ครับผมมากินข้าวกับแม่อาหารหลากหลายมากครับมื้อนี้มีครับมีอีหยังแน่ครับแม่แนะนําแน่ครับก๋วยแหนมก๋วยแหนมครับตำส้มตำโคราชตำโคราชกินกับข้าวปุ้นครับกินกับข้าวปุ้นนะจ๊ะนี่เมืองไกลๆตำโคราชอันนี้ก๋วยแหนมนะครับเด้อกินกับผักสดและนี่ก็เป็นอาหารเหนืออาหารทางภาคเหนือครับอันนี้ลาบเหนือครับลาบเหนือลาบเหนือเจ้าอันนี้น้ำพริกคาเนาะครับจ้ะกะมากินข้าวกับแม่มะลิแซ่บๆน้ำกันอันนี้ตาหน่อยไปซื้อมาจากร้านข้างล่างอันนี้ข้าเจ้าพี่สาวข้าเจ้าเอามาฝากอยู่หลานแต่ว่าตาหน่อยแบ่งมากนิดนึงตาหน่อยมามันแซ่บรสชาติแซ่บดีกินกับข้าวรสชาติได้ตำพุงแซ่บเลยกินก่อนครับเดี๋ยวขอเฮ็ดงานกันดูเครื่องแหนมก๋วยแหนมก๋วยแหนมอุ้ยเขาทาว่ะพอตรงไปย่ำแบบนั่นแบบข้าวก๋วยกินไส้ข้าวปัวนี่หอมหอมอืมหอมมากอ่ะเพชรเป็นได้ซอฟเตี้ยซอฟบ่เฮ้ยหัวบ้านเพชรหัวเพชรแท้โอ้ยเพชรจะว่าแบบเศร้าบ่ได้แล้วเพชรพักได้แล้วพี่น้องชงไข่แรกว่าจะไปซื้อนะซื้อไก่ย่างซื้อไก่ย่างมากินกับส้มตำมาสิตำส้มตำสอนใจอย่างไรสอนใจแล้วก็แดกขอบคุณค่ะพี่แล้วซื้อแล้วเอามาฝากอยู่บอกเห็นงานก็เลยแบ่งมาผมมักรสชาตินั่นครับอืมใบกระเดาใบกระเดา
ินก็ใบกระเดาก็ราบเนื้อกินชอบราบเนื้อย่ำแหนมเลยดูโดดใช่ไหมกันเลยผมไปกันนะเขากันก็แบบนี้จะเพื่อแบบแต่ใช่ปะจะมาคงจะปะเมนูกับแกมสีแดงนี่ใบชะพูฮอนะจ้ะใบชะพูฮอนรสชาติคู่กูนั่นน่ะตัวน่ะอืมอืมโอ้ยหวานได้กัวแก่โอเคแล้วนะถ้าพี่น้องนะซื้อทัวเจ็ดบ่ต้องแก่เตียงนะคือกัวแก่มาเนี่ยมันตัวเมียครับตัวมันขยับเรื่อยนั่งนั่งคัตสมาดมาแล้วพี่น้องสบายตัวค้าลมลมไม่ได้ลมแห้งเนี่ยไม่เกี่ยวกันมันพันมันไปแล้วนะไม่หรือคนคนหรือเปล่าจะแบบมันชุนละมุนกันเนาะเข้าเป็นอยู่ระบายอากาศเข้าอย่างมือเข้าเคยใช้ถุงมือเดี๋ยวขันใช้เข้าอย่างมือเข้าเลยว่าเขาเขาก็รู้ก็แทะก็แทะก็แห้งเลยเพราะว่าพวกมันรุ่มรุ่มเหมือนกันสามคนเลยเขาอยู่กลางพอดีไม่เลยว่าไม่จะถ่ายขับเข่าไปเลยนะเจ็บมันเย็นต้องสีสเปรย
ซียบอ่ะเฮ้ยเซียบหมูก็แซ่บตำหมึกหมูก็แซ่บก้อยเฮ้ยก้อยแม่ก็แซ่บทานมื้อเมนูจะฟังเฮ้ยมึงจะมาขจะเหนือกุ้งแม่แม่แซ นั่งมาเสร็จมันดิดด้วยโอเคแซ่บแซ่บย่ำแหนมเป็นเมนูกับแกมสุดยอดเลยพี่น้องนะเนี่ยนะอันนี้ตำกุหลาบกับพานชวนลาบเนื้อแซ่บคือกันครับน้ำพริกเนี่ยสุดยอดโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิเดี๋ยวแม่มะลินี่เมนูเด็ดๆอย่างกะสีมะนำให้พี่น้องเมืองนำเสนอให้พี่น้องเมืองเนาะขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิควรบ้านเนาะฝากกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปใหม่ๆนะแม่เนาะคลิปเปิดบ้านอีสานบ้านเฮาครับอาหารไทยก็ได้อาหารลาวก็ดีแล้วแม่เนาะจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายให้แม่กินข้าวก่อนจ้าสวัสดีจ้า